วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสุขภาพในพระคัมภีร์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณแต่ด้านร่างกายนั้นคนส่วนมากยังไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่แต่ว่าพระเจ้าก็ประสงค์จะให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันนี้เมื่อโลกเจริญมากขึ้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตง่ายพร้อมกันนี้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจำนวนมากก็เจ็บป่วยและอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระเจ้ารักษาเขาให้หายแต่อธิษฐานเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการดีขึ้นสาเหตุไม่ได้เกิดจากการที่พระเจ้าไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลรักษาไม่ตอบคำอธิษฐานแต่เกิดจากการที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดไปจากพระประสงค์ของพระองค์ผิดพลาดไปจากหลักคำสอนของพระองค์ทำให้โรคเหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นการที่จะมีสุขภาพดีจำเป็นที่ต้องมาศึกษาหลักการในพระคัมภีร์เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอันดับแรกเราจำเป็นต้องกลับไปที่พระธรรมปฐมกาลซึ่งกล่าวถึงการสร้างโลกและสร้างมนุษย์ขึ้นมาว่าพระเจ้าประสงค์จะให้มนุษย์กินอะไรในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่29ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าให้พืชที่มีเมล็ดเป็นอาหารของมนุษย์พืชที่มีเมล็ดก็คือข้าวโพดถั่วงาประเภทนี้สิ่งเหล่านี้มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนซึ่งแทนเนื้อสัตว์ได้แล้วก็มีไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายเพียงพอแล้วในปฐมกาลบทที่2ข้อที่16ได้กล่าวไว้บอกว่าพระยาเวพระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่ายกเว้นผลไม้ที่กินแล้วรู้ความดีความชั่วพระเจ้าห้ามไว้แล้วในบทที่3ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้บอกว่าในสวนเอเดนมีผลไม้ที่กินแล้วให้ชีวิตเป็นนิรันดร์ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากพืชที่มีเมล็ดแล้วพระเจ้าก็แนะนำผลไม้ผลไม้แตกต่างจากพืชมีเมล็ดอย่างไรผลไม้แตกต่างตรงที่ผลไม้นั้นเรากินเนื้อซึ่งอยู่ที่เปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดส่วนพืชที่มีเมล็ดหรือธัญพืชนั้นเรากินเนื้อที่เป็นเมล็ดข้างในส่วนผลไม้นั้นมีไร้ธาตุและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนและมากที่สุดดังนั้นถ้าเรากินตามพระคัมภีร์สองข้อนี้เราก็มีอาหารที่มากเพียงพอและจำเป็นต่อร่างกายได้อย่างครบถ้วนแล้วถ้าเรากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่บันทึกไว้ในนี้ซึ่งในวิวรณ์ได้บันทึกไว้ว่าในสวรรค์จะมีต้นไม้แห่งชีวิตให้กินอีกครั้งหนึ่งคนก็จะมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ไม่รู้จะตายแต่หลังจากที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังมนุษย์ทำบาปแล้วพระเจ้าได้ไล่มนุษย์ออกจากสวนและในปฐมกาลบทที่3ข้อที่18ได้บันทึกไว้บอกว่าพระเจ้าแนะนำอาหารชนิดใหม่ให้แก่เขาดังนี้บอกว่าต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งก็คือจะกินผักต่างๆที่ปลูกตามท้องไร่ท้องนาข้อแตกต่างระหว่างผักกับผลไม้ก็คือผักคือใบไม้นะฮะคือใบของต้นไม้ไม่ใช่เมล็ดหรือผลดังนั้นในผักก็มีสารอาหารเหมือนกันแต่อาจจะไม่มากไม่หลั่งไหลและไม่เข้มข้นมากเหมือนในเมล็ดหรือในผลไม้แต่ผักก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือในผักนั้นเป็นยาสมุนไพรซึ่งพระเจ้าคงทราบดีว่าเมื่อมนุษย์ตกสู่ความบาปผืนแผ่นดินถูกสาปแช่งมันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาถ้ามนุษย์กินผักที่เป็นใบไม้มากขึ้นก็จะช่วยปกป้องรักษาร่างกายมนุษย์จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากขึ้นด้วยดังนั้นจึงแนะนำอาหารชนิดนี้ให้กินแล้ว
ในปฐมกาลบทที่5ถ้าเราอ่านดูเราจะพบว่าคน10ช่วงอายุคนก่อนน้ำท่วมโลกนะเขามีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ900กว่าปีหรือ 1,000 ปีโดยเฉลี่ยในปฐมกาลบทที่5ข้อที่5บอกว่าอายุของอาดาม930ข้อที่8อายุของเศษลูกชายของอาดาม912ข้อ11อายุของเอโน905ข้อ14อายุของเคนาน910ข้อ17อายุของมหาลาเลวได้895ข้อ20อายุของยาเรดได้962แล้วก็ข้อที่27อายุของเมโทสเซลา969จากตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่กินผาดในยุคก่อนน้ำท่วมโลกนะอายุของเขาประมาณ 1,000 ปีโดยเฉลี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเมื่อมนุษย์ทำความชั่วมากขึ้นพระเจ้าก็เสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์มาในปฐมกาลบทที่6ข้อที่1ถึง3ได้บันทึกไว้บอกว่าอยู่มามนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรหญิงบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดีก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยาพระยาเวจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังวานเวลาของเขาคือ120ปีนะฮะพอพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อมนุษย์ทำความชั่วมากขึ้นการที่มีอายุยืนยาวนานนับพันปีเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำชั่วก็จะมีโอกาสทำชั่วมากขึ้นถ้าเป็นคนดีก็ต้องทนชั่วนานขึ้นก็เลยกำหนดให้อยู่ที่120ปีและถ้าเราอ่านดูในปฐมกาลบทที่7เราจะพบว่าพระเจ้าให้โนอาเตรียมสัตว์เข้าไปในเรือหรือในนาวาโดยที่สัตว์ที่เข้าไปนี้ให้สัตว์ที่สะอาดอย่างละ7คู่ทั้งตัวผู้ตัวเมียส่วนสัตว์ที่ไม่สะอาดอย่างละคู่เท่านั้นทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะว่าหลังน้ำท่วมโลกเมื่อน้ำท่วมพื้นแผ่นดินหมดแล้วไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารให้กินในช่วงแรกที่ออกจากเรือจำเป็นต้องฆ่าสัตว์กินเขาจะได้กินเนื้อสัตว์ที่สะอาดแล้วในปฐมกาลบทที่9ข้อที่3ได้เขียนไว้บอกว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตเครื่องไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าเราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกพืชเขียวสกให้แก่เจ้าแล้วแสดงว่าหลังน้ำท่วมโลกเมื่อผืนแผ่นดินไม่มีพืชหรือผลไม้ให้กินแล้วมนุษย์ก็ต้องฆ่าสัตว์กินแล้วหลังจากนั้นมนุษย์ก็เรียนรู้ที่จะกินเนื้อสัตว์แล้วในบทที่11ตั้งแต่ข้อ10ถึงข้อ26พูดถึงคน10ช่วงอายุคนหลังน้ำท่วมโลกถ้าเราดูเราจะพบว่าอายุของเขาลดลงไปเรื่อยๆนะและสุดท้ายก็เหลือแค่ประมาณ120ปีตามที่บันทึกแต่หลักฐานตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์กินอาหารนะฮะเปลี่ยนไปนะฮะแตกต่างไปอายุของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปเช่นเดียวกันในสดุดีนะฮะบทที่90ข้อที่10บทที่90ข้อที่10เขียนไว้บอกว่าหลังจากที่มนุษย์รับประทานเนื้อสัตว์มาเป็นระยะเวลาหลายพันปีอายุของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่120ปีแล้วในข้อนี้บอกว่าอายุขัยของข้าพระองค์ท่านหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูงไปและพวกข้าพระองค์ก็จะไปในที่นี้บอกว่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่70ถึง80ปีเท่านั้นไม่ถึง120ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูปัจจุบันนี้จริงๆเราจะพบว่าป
ัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยของคนก็อยู่ที่ประมาณ 70-80 ปีแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้มีคนจำนวนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคที่ไม่มีเชื้ออย่างเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งพวกนี้ตั้งแต่อายุประมาณ 50-60 ปีและเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดจากโรคติดเชื้อเช่นมาลาเรียและไข้เลือดออกพวกนี้แล้วทำไมคนต้องเสียชีวิตเร็วขึ้นอายุสั้นลงมันไม่ได้เกิดจากการขาดอาหารแต่เกิดจากการกินอาหารผิดประเภทและกินอาหารมากเกินไปแค่นี้เท่านั้นถ้าเราดูในพระธรรมเลวีนิติบทที่11เราจะพบว่าพระเจ้าให้คำแนะนำในเรื่องของอาหารนะฮะที่เป็นเนื้อสัตว์ว่าเนื้อสัตว์อะไรที่รับประทานได้และเนื้อสัตว์อะไรที่รับประทานไม่ได้ในที่นี้พูดถึงสัตว์สะอาดและสัตว์มลทินในรายละเอียดมีตรงนี้เราไม่อาจที่จะพูดรายละเอียดได้ทั้งหมดแต่เราจะสังเกตเห็นว่าสัตว์บกที่คนนิยมกินเป็นอาหารแต่พระคัมภีร์ห้ามก็คือหมูเราพบว่าหมูนั้นมีไขมันอิ่มตัวสูงและหมูกินอาหารที่ไม่สะอาดนอกจากนี้แล้วมีประเภทอื่นๆในที่นี้อีกมากมายแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าพระเจ้าให้คำแนะนำถึงสัตว์ที่ไม่สะอาดเหล่านี้ก็คือสัตว์ที่ไม่ให้น้ำเข้าไปในเรือของโนอาห์มาเพราะว่าเป็นอาหารที่ไม่สะอาดดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะรับประทานเนื้อสัตว์เราก็ต้องรับประทานในปริมาณที่น้อยแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์ที่สะอาดเท่านั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีมากขึ้นในพระธรรมเลวีนิติบทที่3ข้อที่17ได้เขียนไว้บอกว่าให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของท่านทั้งหลายและทุกแห่งที่ท่านอาศัยอยู่ว่าห้ามท่านรับประทานไขมันหรือเลือดในที่นี้บอกว่าให้คนอิสราเอลในยุคเก่าที่ติดตามพระเจ้าห้ามรับประทานไขมันสัตว์หรือเลือดของสัตว์การห้ามรับประทานไขมันนี้มีไม่มากดังนั้นปัจจุบันนี้คริสเตียนส่วนมากก็ยังรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาดหรือและไขมันของสัตว์แต่การห้ามรับประทานเลือดนี้มีหลายที่ดังนั้นคนที่เป็นคริสเตียนโดยส่วนมากก็จะไม่รับประทานแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่พระเจ้าห้ามไม่ให้รับประทานไขมันและเลือดเรามาพูดถึงเลือดก่อนเราจะสังเกตเห็นว่าเลือดทำหน้าที่ในการนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนดังนั้นในเลือดก็จะมีสารอาหารในขณะเดียวกันถ้าร่างกายที่ไหนเจ็บป่วยมีบาดแผลเลือดก็ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคดังนั้นในเลือดก็จะมีเชื้อโรคเชื้อโรคและสารพิษจะอยู่ในเลือดมากกว่าที่อื่นเราจะสังเกตเห็นว่าโรคติดเชื้อทุกชนิดติดมาทางเลือดเป็นหลักดังนั้นถ้าเรารับประทานเลือดเราก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้สารพิษได้เชื้อโรคนอกจากนี้แล้วในขณะที่สัตว์ถูกฆ่าสัตว์กำลังจะตายสัตว์ก็ดิ้นเพื่อจะให้ตัวเองหลุดรอดแล้วก็จะผลิตสารที่เป็นอันตรายเป็นพิษไหลไปตามกระแสเลือดดังนั้นถ้าสัตว์ตัวไหนตายโดยที่เลือดไม่ออกพระคัมภีร์ก็ในเลวีนิติบทที่11ก็ให้คำแนะนำไว้ว่าไม่ควรรับประทานเช่นเดียวกันส่วนเรื่องไขมันนั้นอะไรเป็นเหตุผลที่พระเจ้าแนะนำเราว่าไม่ควรรับประทานเราจะสังเกตเห็นว่าไขมันสัตว์นี้แตกต่างจากไขมันพืชเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงไขมันพืชนะแต่สัตว์มีไขมันที่อิ่มตัวมีคอเลสเตอรอลอยู่ภายในถ้าเราเอาขวดน้ำมันสัตว์กับน้ำมันพืชไปไว้ในที่เย็นนะฮะเราจะพบว่าขวดน้ำมันสัตว์นั้นสามารถแข็งตัวอยู่ในขวดได้ส่วนขวดน้ำมันพืชยังเป็นของเหลวอยู่เพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเราก็จะมีเส้นเลือดซึ่งเหมือนกับท่อน้ำถ้าเรารับประทานไขมันสัตว์นะฮะเข้าไปนะฮะมันก็จะไปอุดตันเส้นเลือดตอนแรกที่ร่างกายของอายุเรายังน้อยร่างกายของเราไม่มีไขมันอุดตัน
เลือดก็จะไหลทั่วร่างกายไหลอย่างสะดวกสบายเพราะเส้นเลือดยังมีรูที่มันใหญ่อยู่ไหลได้สะดวกแต่ถ้าเรากินไขมันเข้าไปแล้วทำให้ไขมันอุดตันบางส่วนนะฮะเมื่อไขมันอุดตันบางส่วนแล้วรูของเส้นเลือดก็จะเล็กลงเมื่อรูของเส้นเลือดเล็กลงช่องที่เลือดจะไหลได้มันก็จะเหลือนิดเดียวเมื่อช่องที่เลือดจะไหลผ่านเล็กลงเลือดก็พุ่งแรงขึ้นเหมือนกับเราใช้สายยางฉีดน้ำถ้ารูมันใหญ่มันก็ไหลเบาๆเป็นธรรมดาแต่ถ้ารูมันเล็กลงเราบีบให้รูเล็กลงมันก็จะพุ่งแรงขึ้นดังนั้นถ้าเส้นเลือดของเราอุดตันไปบางส่วนเลือดไหลแรงขึ้นก็จะเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นมาทันทีซึ่งตรงนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เริ่มมีอายุเด็กวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มส่วนมากจะไม่เกิดเพราะว่าไขมันยังไม่มีการอุดตันแต่ถ้าหากว่าเรายังกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่อไปอีกแล้วเส้นเลือดบางเส้นถูกอุดตันไปทั้งหมดแล้วถ้าเส้นเลือดนั้นอยู่ในหัวใจก็จะเกิดโรคหัวใจวายตายฉับพลันเพราะเลือดไม่สามารถไหลผ่านไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงหัวใจได้ถ้าเส้นเลือดนั้นอยู่ในสมองก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดแตกในสมองทำให้ตายฉับพลันเหมือนกันหรือถ้าเส้นเลือดแตกหรืออุดตันแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ได้แต่ไม่ทำให้เราตายก็ทำให้สมองส่วนนั้นตายทำงานไม่ได้ก่อให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาซึ่งโรคพวกนี้ในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่ยังไม่เจริญไม่มีคนไทยเป็นแต่ณปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากแม้แต่ถิ่นที่กันดารอยู่ห่างไกลเมืองห่างไกลทะเลห่างไกลแหล่งที่เป็นความเจริญเมื่อความเจริญเข้าถึงคนเริ่มกินอาหารเนื้อสัตว์ที่เป็นมันมากๆโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็ตามมาเหมือนกันเกิดขึ้นได้ทุกที่จากหลักฐานพวกนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อเราจะได้มีอายุยืนยาวเนื้อสัตว์มีสารอาหารที่สำคัญชนิดหนึ่งก็คือโปรตีนนอกจากไขมันแล้วหน้าที่ของโปรตีนก็คือเร่งร่างกายให้เจริญเติบโตต่อไปตั้งแต่เกิดจนถึงอายุประมาณ20ปีร่างกายเรากำลังเจริญเติบโตเราต้องการโปรตีนปริมาณมากการกินเนื้อสัตว์มากหน่อยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่หลังอายุ20ปีเมื่อเราอยู่เจริญเติบโตแล้วถ้าเรายังเร่งให้ร่างกายเติบโตต่อไปมันก็อาจจะมีการเติบโตผิดปกติก็คือมีเนื้องอกมีมะเร็งตามมาเพราะฉะนั้นมะเร็งก็มีสาเหตุหลักมาจากการรับประทานเนื้อสัตว์เพราะโปรตีนไปบำรุงไปเร่งความเจริญพวกนี้ดังนั้นปัจจุบันนี้เมื่อมีเนื้อสัตว์รับประทานมากขึ้นโรคมะเร็งก็เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเนื้อสัตว์เป็นทั้งเชื้อก่อมะเร็งและเป็นทั้งอาหารบำรุงมะเร็งให้เจริญเติบโตมีบางคนเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งในระยะแรกเขาทิ้งเนื้อสัตว์ไปกินเจไปถือศีลกินเจบางคนก็หายขาดได้เหมือนกันหลักฐานเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อสัตว์เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ถ้ารับประทานมากเกินไปดาเนียลบทที่1ได้บันทึกไว้บอกว่าสมัยของดาเนียลนั้นผู้อิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงอนุญาตให้กษัตริย์ในบูคัดเนซาร์ที่บาบิโลนไปจับพวกเขาไปเป็นเชลยนะดังนั้นมีกษัตริย์แล้วก็มีชาวอิสราเอลจำนวนมากถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนแต่กษัตริย์ในบูคัดเนซาร์ก็ไม่ได้ใจร้ายทั้งหมดใจดีเหมือนกันคัดสารชายหนุ่ม4คนที่เป็นคนเยียวในสมัยนั้นไปเรียนในราชวังแล้วให้คนเหล่านี้รับประทานอาหารสูงของพระราชาที่พระราชารับประทานในนั้นในพระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อที่5เขียนไว้บอกว่ากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยเก๋เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่3ปีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการ
ในที่นี้บอกว่า3ปีที่เขาเรียนอยู่นั้นเขาต้องรับประทานอาหารสูงของพระราชาอะไรคืออาหารสูงของพระราชามันคงหนีไม่พ้นเนื้อสัตว์หนีไม่พ้นหมูหนีไม่พ้นอาหารที่มีไขมันสูงและในที่นี้บอกว่าเครื่องดื่มก็คือเหล้าซึ่งพระคัมภีร์แนะนำไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเหล่านี้เขาทำอย่างไรในข้อที่8บันทึกไว้บอกว่าแต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าคันธีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทินนะฮะเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่ทำตัวเขาให้เป็นมลทินด้วยอาหารเหล่านี้ที่พระบัญญัติของพระเจ้าห้ามไว้แล้วในข้อที่12เขียนไว้บอกว่าหัวหน้าขันธีที่ให้อาหารไม่มั่นใจเขาก็เลยบอกว่าขอทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอนำผ่ามาให้เรากินและนำน้ำมาให้เราดื่มก็คือทดสอบสัก10วันก่อนนะฮะถ้ากินผัดดื่มน้ำแล้วสุขภาพไม่ดีขึ้นจะกินเนื้อดื่มเหล้าค่อยกินค่อยดื่มต่อไปในข้อที่15เขียนไว้บอกว่าเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปลั่งกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์เขาจึงอนุญาตให้คนเหล่านี้กินผัดเป็นกับข้าวแล้วก็ดื่มน้ำธรรมดาแล้วในข้อที่20เขียนไว้บอกว่าในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งกษัตริย์ตรัสถามพวกเขาทรงเห็นว่าพวกเขาดีกว่าพวกโหรและพวกหมอดูทั้งหมดซึ่งอยู่ในอาณาจักรของพระองค์10เท่าในที่นี้บอกว่าเมื่อเขาเรียนจบแล้วเขามีปัญญาความเฉลียวฉลาดเหนือกว่าคนอื่นที่กินอาหารสูงถึง10เท่าเขาจึงได้รับราชการในบาบิโลนต่อมาและสุดท้ายเมื่ออาณาจักรบาบิโลนล่มสลายไปแล้วอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียก็รับคนเหล่านี้เข้ามาทำงานต่ออีกซึ่งชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารตามหลักพระคัมภีร์นั้นทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดทำให้เกิดสุขภาพดีมีอายุยืนยาวได้อาหารทำให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันอาหารที่ให้พลังงานสูงเราจะไม่มีสมาธิเพราะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเมื่ออาหารเหล่านั้นไปอุดตันไขมันในเส้นเลือดก็ทำให้ความคิดความเฉลียวฉลาดลดลงไปได้ดังนั้นอาหารที่ดีที่ทำให้เรามีสุขภาพดีมีสมองดีก็คืออาหารตามพระบัญญัติของพระเจ้าตามที่พระเจ้าแนะนำไว้ตรงนี้ในพระธรรมอพยพบทที่15ข้อที่26ในที่นี้บอกว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟานพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือพระยาเวแพทย์ของเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าท้าทายคนอิสราเอลทุกคนที่พระองค์ไถ่ออกจากท่านในอียิปต์บอกว่าถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทุกประการก็คือหมายถึงบัญญัติเกี่ยวกับการกินการดื่มเหล่านี้ทั้งหมดเขาจะไม่เป็นโรคที่ชาวอียิปต์เป็นอียิปต์เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในยุคโบราณอาหารชั้นสูงของผู้นำในประเทศอียิปต์ก็คือหนีไม่พ้นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันพวกนี้ดังนั้นถ้าคนอิสราเอลทุกคนเชื่อฟังกฎเกณฑ์เหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่ชาวอียิปต์เป็นเพราะว่าพระเจ้าคือแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาเขาอันนี้เป็นคำสอนจากพระเจ้าและชาวอิสราเอลในปัจจุบันนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าชนเผ่าอื่นทั้งหมดในโลกใบนี้ในพระคัมภีร์ใหม่1โครินธ์บทที่10ข้อ31เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ในที่นี้บอกว่าเราจะกินจะดื่มหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราคำนึงถึงการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วเราจะถวายเกียรติแก่พระเจ้าได้อย่างไรวิธีที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้าก็คือเราต้องกินดื่มสิ่งที่ทำให้เรามีสุขภาพดีถ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากินดื่มแล้วทำให้ตัวเองเจ็บป่วยเราจะบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราได้รับพระพรเชื่อพระเจ้าแล้วมีสุขภาพดีมันเป็นไปไม่ได้และหลายๆครั้งการกินการดื่มในทางที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้ความเชื่อเสื่อมได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรากินจนเป็นเหตุให้ตัวเองเจ็บป่วยอธิษฐานเท่าไหร่ก็ไม่หายสุดท้ายความเชื่อก็หมดไปละหันไปหาวิธีอื่นหันไปหาพระอื่นเพื่อเยียวยารักษาตัวเองนะดังนั้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ดีมีความสำคัญมีความจำเป็นต่อพวกเราทั้งหลายทุกคนในการดำเนินชีวิตถ้าเราดำเนินชีวิตตามนี้เราก็จะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวได้อันนี้คือเคล็ดลับเพื่อสุขภาพข้อที่หนึ่งก็คือกินอาหารที่ถูกต้องเพื่อให้เรามีสุขภาพดีตามหลักการในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าทรงให้สติปัญญากับเราในการดำเนินชีวิตในการไตร่ตรองในการเลือกสิ่งที่จะกินในการเลือกใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้มีสุขภาพดีในโลกใบนี้และในขณะเดียวกันมีจิตวิญญาณมีความเชื่อที่พร้อมสำหรับแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ด้วยในพระธรรมวิบวรได้กล่าวไว้บอกว่าในโลกใหม่นั้นไม่มีการฆ่าสัตว์เป็นอาหารแล้วทุกคนจะไปถึงแม่น้ำแห่งชีวิตกินผลไม้แห่งชีวิตและมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ถ้าวันนี้เรามีความสุขกับการกินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากเกินไปอาจจะทำให้เราไม่พร้อมสำหรับชีวิตหน้าที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราก็ได้ดังนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่องการกินเอาใจใส่เรื่องการกินเพื่อสุขภาพในโลกปัจจุบันและความหวังในโลกหน้าที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ